เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแตนเต้นเต้นนี่เลยนะคะก็จะเป็นสกินแคร์ของแยมนะคะที่มีส่วนหนึ่งนะคะโอ้ my god เยอะมากนี่นะคะก็จะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางนะคะฮัลโหลเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเยมอีกแล้วนะคะ say hi หน่อยลูก say hi พี่ๆหน่อย ก็วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูสตูดิโอทัวร์ของเรานะคะก็จะเป็นบุกตกเครื่องแป้งของเยมที่ดูไบนะคะมีแบบหลายคนรีเควสเข้ามาเยอะมากมายวันนี้นะคะก็จะจัดให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะพอดีเยมเนี่ยเพิ่งจะย้ายเข้าบ้านใหม่ได้ไม่นานมันอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เอามาเรียงไว้เผื่อใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเยมเนี่ยมีเครื่องสำอางอะไรบ้างสกินแคร์อะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่ในห้องสตูดิโอแต่งตัวของเยมแล้วนะคะที่เห็นว่ามันมีฉากกั้นนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่เยมใช้เวลาถ่ายคลิปอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วห้องเนี้ยด้านหลังอ่ะก็คือจะเป็นห้องนอนห้องนึงเลยแต่ว่าเราใช้ห้องเนี้ยเป็นสตูดิโอแต่งตัวทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเยมมีทั้งหมด5ห้องนอนใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้จะใช้ห้องทำอะไรดีก็เลยเอาห้องนี้นะคะเป็นเหมือน walk in closet เอานะคะแล้วก็ถ่ายอินนิดนึงนี่นะคะก็จะเป็นเบลนะคะแยมมี่ฟิตนะคะซึ่งเพื่อนๆนะคะไปติดตามกันได้เยมก็จะขายชุดว่ายน้ำชุดออกกำลังกายอะไรเนี้ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาไว้ในห้องนี้ด้วยเวลาเราไลฟ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะโต๊ะอันนี้เนี่ยก็เพิ่งมีได้ไม่นานหลังจากที่เราย้ายมาบ้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่มาจากไอเกียนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นไฟสตูดิโอนะคะที่เวลาเยมไลฟ์อะค่ะเยมก็จะติดมือถือไว้แบบนี้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบอยากขายของอยากไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำแบบนี้เลยนะคะซื้อจาก Shopee อะไรก็ได้นะคะแบบนี้หน้าเราก็จะแบบสว่างมากๆที่แยมเลือกมุมนี้นะคะเป็นมุมที่เอาไว้แต่งหน้าเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่าข้างนอกเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบแสงมันเข้าหน้าพอดีการที่เราแต่งหน้าในแสงธรรมชาติก็จะได้สีที่ถูกต้องที่สุดเยี่ยมก็เลยโอเคถ่ายคลิปมุมนี้ก็จะเป็นแบบแสงสวยอะไรเงี้ยค่ะสวยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบกระจกที่แบบแยมรักมากๆเลยนะซึ่งจะเป็นกระจกที่มาจากไอเกียเหมือนกันค่ะเพื่อนๆประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นของตกแต่งเล็กๆน้อยๆอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะเป็นแบบสตูดิโอลำโพงจากมาแชลนะคะสวยงามมากๆก็จะเป็นหนึ่งในอัคเซสซอรี่ของเราแล้วก็จะต้องมีกระจกเล็กเวลาที่แบบเราแต่งหน้าใกล้ๆแบบนี้เราก็จะได้มองเห็นดีเทลต่างๆเพราะว่าบางทีกระจกอย่างเงี้ยมันก็จะไกลไปนิดนึงแล้วก็เทียนหอมนะคะเทียนหอมของเราแล้วก็นี้นะคะก็จะเป็นแบบของตกแต่งเล็กๆน้อยๆที่แบบเราชอบมากๆเลยเป็นทำให้แบบห้องมันดูละมุนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดตู้กันเลยดีกว่าว่าโต๊ะเครื่องแป้งของแยมมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นลิปสติกส่วนหนึ่งนะคะหายไป2สีนะเป็นลิปสติกส่วนหนึ่งที่แยมมีครบแทบทุกสีนะคะของแบรนด์ Huda Beauty นะคะเพราะว่าแยมแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์นี้มากคือชอบมากนะคะก็เลยซื้อมาตั้งแต่เขาออกมาแรกๆแล้วเพื่อนๆแล้วก็ในนี้นะคะเพื่อนๆโอ้ my god เยอะมากนี่นะคะก็จะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางนะคะเรามีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันเนาะชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นแป้งนะคะแป้งก็มีหลายแบรนด์ Burberry Chanel นะคะ Lola นะคะโอ้ยเยอะมากเลยของไม่แพงเยี่ยมก็ใช้นะคะ Maybelline ก็ใช้นะคะแล้วก็จะมีแป้งฝุ่นสัดส่วนใหญ่มี Chanel นะคะอันนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆก็คงจะเป็นอันนี้เลยลูกหลักนะคะ Laura Mercier นะคะนี่นะคะชอบมากแล้วก็จะมีแบบแป้งสีจันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าแบบอายแชโดว์คือเยอะมากมีทั้ง Too Faced นะคะอันนี้เป็นของ Charlotte Tilbury นะคะที่กำลังฮอตฮิตเลยตอนนี้นะคะคือมีหลายแบรนด์ทุกยี่ห้ออันนี้ก็จะเป็นแบบ NARS นะคะอันนี้ Too Faced อีกเหมือนกันอันนี้ก็คือ Dab Beauty นะคะจริงๆแล้วมีเยอะอยู่นะแต่ว่าเรายังก็เลี้ยงไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะเพราะว่าเพิ่งย้ายมาบ้านนี้นะคะแล้วก็มี Naked นะคะ Naked โอเคก็ประมาณนี้ Naked ก็มีหลายอันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาวางเรียงไว้ในนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นพวกรองพื้นนะคะรองพื้นก็ Bobbi Brown นะคะ
YSL All Hour นะคะแล้วก็ Chanel ตัวนี้ก็ดีมากๆจริงๆลูกหลักก็จะมี2ตัวนะคะอันนี้เป็น Chanel นะคะแบบมันจะแบบไลท์มากๆคือมันจะไม่ค่อย cover เท่าไหร่เวลาใช้เราจะดูหน้าใสหน้าแบบเหมือนผิวดีตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยก็ชอบใช้อันนี้ใช้มาหลายขวดแล้วอันนี้ก็จะวันไหนที่แบบอยากใช้ full coverage นิดนึงก็จะใช้ของ YSL All Hours นะคะตัวนี้เลยแนะนำมากๆนะคะส่วน Bobbi Brown ก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะใช้ในวันที่แบบเราต้องการปกปิดหน้าแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังก็จะใช้ตัวนี้นะแล้วก็จะมีแบบ Chanel ตัวนี้ด้วยก็ดีนะคะเป็นดอกพื้นที่เขาเพิ่งออกใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้แต่งหน้าแบบคัฟเวอร์มากนะคะแบบยังโชว์ผิวอยู่ก็โอเคอยู่จะเหมาะกับคนผิวหน้าแห้งมากกว่าเพราะเวลาทานเนี่ยมันก็ระหว่างวันก็เหมือนแอบเยิ้มๆนิดนึง นะคะยังไม่พอนะเราก็มีตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวโปรดที่แบบเพิ่งหยิบออกมาใช้แล้วชอบมากๆนะคะของLa Roche Posay นะคะมันจะทำให้เบลอรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุชชั่นก็มีนะคะคุชชั่นก็มีหลายยี่ห้อเลยอิฟแซงดีออนะคะแล้วก็มีพวกที่ปัดแก้มนะคะบรัชออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆ เยอะเนาะ นี่นะคะก็เป็นกลุ่มของเราก็ให้เพื่อนๆได้ดูส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ยังไม่พอนะอันนี้ก็ดีนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบแป้งฝุ่นนะคะ translucent ของ Hourglass นะคะอันนี้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองไปหาซื้อได้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแบบ liquid eyeliner นะคะ eyeliner ต่างๆดินสอเขียนคิ้วก็มีหมดเลยอันนี้ก็จะชอบมากๆนี้ใช้จนฉลากหลุดไปแล้วนะคะ Huda Beauty นะคะโอเค concealer อันนี้ก็ดีนะคะ Tarteอันนี้ดีมากชอบมากเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นชั้นที่2นั่นเองนะคะชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นชั้นสกินแคร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเต้นๆๆนี่เลยนะคะก็จะเป็นสกินแคร์ของแยมนะคะที่มีส่วนนึงนะคะต้องบอกว่าเป็นส่วนนึงเท่านั้นนะคะนี่ก็จะเป็นสกินแคร์ที่เราขัดไม่ได้นะคะ Estee Lauder Advanced Night Repair นะคะ Lancôme Genifique นะคะDior Capture Youth นะคะที่เราชอบใช้มากๆนะคะแล้วก็ Cardoli นะคะตัวนี้เป็นน้ำตบที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยมันดีจริงๆดีมากๆอยากให้เพื่อนได้ลองใช้ไปลองสอยกันดูนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะที่เราชอบมากก็คือ La Mer นะคะ Deconcentrate หรือ Concentrate นะคะดีมากๆตัวนี้ช่วยลดรอยด่างดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะริ้วรอยได้หมดนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายตัวเลยนะคะตัวนี้ยังก็ชอบนะ Dior Capture Total นะคะ Cell Energy ดีมากๆเหมาะสำหรับคนที่มีริ้วรอยเยอะนะคะและไม่พอนะคะเยี่ยมก็เป็นคนที่ชอบมาร์คหน้ามากตัวนี้ก็ชอบนะคะ Bioderm Live Plankton นะคะเวลาใช้จะยิบๆๆๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็ต้องขยันใช้หน่อยเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะคะ Bioderm ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะคะตัวนี้ก็พี่วิลลี่ก็ชอบนะคะ Kiehl's นะคะ Calendula and Aloe นะคะตัวนี้ก็เป็นมาร์คเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยที่เรารู้สึกขี้เกียจมากๆนะคะแยมก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของFerio นะคะจริงๆแยมก็มีตัวล้างหน้าของเขาด้วยนะคะเราก็ใช้กันทางบ้านเลยพี่วิลลี่ก็ใช้นะคะอันนี้แยมก็จะใช้ให้พี่วิลลี่ด้วยของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องมาร์กหน้านะคะที่ดีมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆ เพราะว่าบางคนแบบขี้เกียจมากหน้าแยมบางทีก็ขี้เกียจมากหน้าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนเครื่องมาร์กหน้าที่ใช้บำรุงผิวภายในตัวเลยเขาก็จะมีด้วยกันแบบหลายสูตรมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีกล่องสีฟ้านะคะมีกล่องสีน้ำเงินกล่องสีม่วงกล่องสีชมพูนะคะก็สามารถเลือกสูตรได้เดี๋ยวเราจะลองให้เพื่อนๆดูนะFerio UFO เครื่องนี้นะคะเขาก็มีดีไซน์ที่สวยสะดุดตามากๆเลยค่ะแล้วก็มีหลายสีด้วยนะคะเป็นเครื่องมาร์กหน้าที่บำรุงผิวได้ล้ำลึกจริงๆไม่ว่าจะเป็นอากาศแห้งอากาศร้อนก็สามารถช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีเยี่ยมมากๆค่ะแยมเนี่ยชอบใช้เครื่องนี้ก่อนแต่งหน้าเพราะมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าฟูมากแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานค่ะถ้าพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของ UFO เครื่องละหมื่นตัวนี้นะคะยังคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับการไปทำทรีทเมนต์ที่คลินิกเลยและเขาก็จะมีระบบ LED Light Therapy นะคะที่มีขึ้นความร้อนขึ้นความเย็นและบวกกับการสั่นของ T-Sonic Pulsation นะคะทำให้การซึมซับของสารอาหารนั้นเข้าสู่ผิวได้ดีมากการใช้ UFO 1ครั้งนะคะแค่90วินาทีต่อวันเนี่ยก็เหมือนกับการมาร์กหน้าด้วยชีสมาร์กถึง90ครั้งเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะน้องคิสซี่มาร่วมจอยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่3นะคะเพื่อนๆชั้นที่3เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกlashes นะคะเป็น
ขนตาปลอมนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะแยมแบบกลัวโควิดไงก็เลยไม่ได้ไปต่อขนตาแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาคือไม่ได้มีใช้ขนตาปลอมเลยไปต่อขนตาตลอดนะคะก็พักไว้นิดนึงก็อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เราชอบใช้นะคะ Nessie Choice ก็จะมีของแบรนด์ Nessie Choice ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีพวกแบบsun tanning oil อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนึงแยมก็จะแบบบ้าผิวแทนพี่วิลลี่ชอบผิวแทนก็เลยจะต้องมีไว้แล้วก็จะมีพวกนี่นะคะ tanning oil คือจะมีหลายยี่ห้อมากๆเพื่อนๆดูดินี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอโลเวราเจลนะคะที่ใช้หลังจากที่เราไปอาบแดดมาแล้วนะคะวิธีการอาบแดดของแยมเนี่ยก็จะแบบไปนอนแถวๆสระว่ายน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนใส่บิกินี่ตัวจิ๋วๆนะคะก็ช่วงนี้เดี๋ยวต้องลดหุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใกล้จะแบบลอนช์ชุดว่ายน้ำจากแบรนด์ Yami Fit นะคะไปติดตามกันได้นะคะ IG Yami Fit นะคะแซ่บแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็แบบสวยมากๆแล้วก็ขายของหนักมากนะคะเออนะไปติดตามกันได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ชอบนะคะวัสลีนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้แบบผิวแทนนวลๆนะคะดีงามมากนะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นชั้นนี้นะคะชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกแปรงต่างๆนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเยมชอบมากนะคะ Dyson ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เป่าผมพี่วิลลี่ซื้อให้แล้วก็อันนี้เป็นDyson Airwrap นะคะซึ่งแยมเนี่ยมีทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่ดูไบเลยมีทั้งหมด2เครื่องด้วยกันก็ซื้อเองค่ะ แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์พวกดูแลผมต่างๆเลยนะคะก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นแบรนด์โปรดของแยมนะคะ Aveda นะคะเป็นสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นออยล์บำรุงผมนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีหวีมีนี่นะคะยางมัดผมมีอันนี้ด้วยพวกเยลอะไรเงี้ยค่ะทำให้ไม่มีลูกผมหลุดออกมาแล้วก็จะมีชั้นต่อไปโอเคชั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบพวกผมปลอมนะคะนี่เลยเพื่อนๆอาจจะแบบไม่รู้ว่าแบบแยมใช้ผมปลอมได้หรอก็ใช้นะเออบางทีก็ใช้แบบมันทำให้ผมดูหนาอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ใช้นะคะแบรนด์นี้ดีมากๆสั่งมาจากออสเตรเลียนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นของแบรนด์ที่มาจากที่ไหนนะคะลูลาเบลนะคะค่อนข้างดังเลยนะไปตามด้านไอจีนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีหมวกนะคะสีหวานมากเราก็จะแบบเป็นคนชอบแต่งตัวนะคะน่ารักเนาะอันนี้สีเข้ากับแบบชุดเลยอะน่ารักไหมพี่ยูลี่น่ารักแมทชิ่งวิดมายท็อปใช่ก็ยังไม่เคยได้ลองใช้สักทีนะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพวกซิลเวอรี่ต่างๆนะคะซึ่งเป็นกล่องของแยมนะใครแบบเข้ามาบ้านอย่ามาขโมยนะซิลเวอรี่ไม่ใช่เครื่องเพชรนะคะคือมันไม่ได้แบบมีมูลค่าอะไรขนาดนั้นแต่แบบเราก็รักของเรานะคะก็จะเป็นนาฬิกานะคะของแดเนียลเวลลิงตันนะคะมีเยอะมากๆที่เขาแบบชอบสปอนเซอร์ให้หูเขาสปอนเซอร์ให้เยอะมากๆเลยมีทั้งหมดแบบ6อันแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจิวเวลรี่ต่างๆนะคะเป็นสร้อยคออะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นต่างหูเป็นแหวนนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบนี่นะคะก็จะเป็นกุแว่นตาของเรานะคะกุแว่นตานะคะก็ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งไว้เดี๋ยวเราค่อยจัดระเบียบกันอีกทีหนึ่งวันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนดูก่อนเบาๆแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะคะชั้นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรก็จะเป็นแบบพวกเก็บของกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นแบบพวก sticky boob นะคะที่ติดนมนะของเยมเยมก็จะชอบใช้อะไรประมาณนั้นนะคะ my selfie และนี่นะคะก็คือการเปิดกุตัวเครื่องแป้งของเยมที่ดูไบนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็ได้รู้ความลับของแยมมากมายนะคะว่าแยมนะมีอะไรในตู้ว่างก็ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนนะคะถ้าใครนะคะชอบคลิปอะไรแบบนี้แล้วก็อยากให้แยมทำคลิปในแนววิวตี้อื่นๆบ้างนอกจากท่องเที่ยวนะคะก็สามารถรีเควสเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องแยมด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แยมต้องขอตัวลาไปออกไปข้างนอกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบายIf I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Maybe I got problems.